สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสกห0ยดนนะครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับวันนี้ก็จะมาเล่านะเรื่องวันหลอนนะสำหรับคนจิตอ่อนนะครับปรากฏการประหลาดนะครับอันนี้เป็น EP 2ีนะครับใครที่ยังไม่รับชม e ี1นะลองย้อนดูก่อนนะครับ ก็ใหญ่ทุกท่านฟังเนี่ยนะแล้วก็ใช้ความสังเกตเห็นนะครับแล้วก็การตั้งคําถามและการตั้งสมมุติฐานนะครับเพื่อทุกท่านได้เจริญสติปัญญานะครับเป้าหมายไม่ต้องการให้ท่านหลอนเฉย,ยๆนะแล้วกเก็บไปกลัวนะโดยที่ไม่เข้าใจนะอะไรหลายอย่างนะในสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นนะเป็นปรากฏการณ์นะที่ประหลาดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตั้งคําถามอย่างไรรวมถึงสมมุติฐานอย่างไรนะครับ วันนี้ก็จะมาชวนคุยกันนะในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับคลิปนะในซีรีส์วิทยาศาสตร์และพุทธนานะซึ่งผมทํามาก่อนหน้านี้นะประมาณ10คลิปนะครับสิตอนนะลองไปดูกันนะครับก็ผมบอกนะครับว่าในวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันเน้นที่ความสําคัญคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กติกนะเมื่อมีการฉายแสงนะครับหรือว่าขึ้นม่นเล็กไฟฟ้ามาที่แผ่นโลหะเนี่ยปรากฏว่ามันมีอิเล็กตรอนหลุดออกมา นะซึ่งอธิบายด้วยฟิสิกดั้งเดิมคลาสสิคฟิสิกไม่ได้นะเพราะว่าแสงที่ฉายมาเนี่ยนะถ้าไม่ถึงความถี่ค่าหนึ่งเนี่ยนะปรากฏว่ามันจะไม่มีเล็กตอนหลุดออกมาแม้จะฉายแสงนะด้วยความเข้มเท่าไหร่ก็แล้วแต่ด้วยหลักฟิสิก์ดั้งเดิมเนี่ยมันอธิบายไม่ได้ต้องใช้นะการมองแสงเป็นอนุภาคนะครับนะซึ่งเอ่อมันขัดกับหลักฟิสิกดั้งเดิมเพราะว่าฟิสิกดั้งเดิมเนี่ยแสงคือคลื่นคลื่นก็คือคลื่นนะครับไม่เกี่ยวกับอนุภาค อนุภาคก็คืออนุภาคไม่เกี่ยวกับคลื่นนะต่างคนต่างอยู่พูดง่ายในฟิสิกส์ดั้งเดิมแต่ปรากฏการโฟโตอิเล็กติกทําให้ต้องมองแสงใหม่ว่าแสงนั้นเป็นอนุภาคไดนะ้ซึ่งคนที่เปิดมุมมองนั้นก็คือไอน์สไตน์นั่นเองนะจนเขาได้รับรางวัลโนเบลในทางฟิสิกส์นะครับเพราะนั้นแสงเนี่นะยนอกจากจะเป็นคลื่นแล้วมันยังเป็นอนุภาคได้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อนะและอีกปรากฏการหนึ่งนะครับก็คือปรากฏการนะที่เขาเชื่อว่าอิเล็กตรอนซึ่งเป็นอนุภาคเนะี่ย นะมันทำหน้าที่เป็นคลื่นได้ด้วยนะครับพอเขาตรวจพบว่านะเมื่อมีการนะท,ทำให้เขาเรียกว่าอ e ิเล็กตรอนนะครับมันผ่านเข้าไปในผลึกนะของธาตุเนี่ยนะปรากฏว่าอ e ิเล็กตรอนนั้นมันเกิดปรากฏการเลี้ยวเบนนะซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของคลื่นนะครับซึ่งมันไม่เกิดในอนุภาคท,ท,ทั่วไปนะเขาจึงเชื่อว่านะครับอนุภาคอ e ิเล็กตรอนเนี่ยนะมันแสดงสมบัติเป็นคลื่นได้เช่นกัน เพราะนั้นการที่คลื่นเป็นอนุภาคได้อนุภาคแปลงกลับเป็นคลื่นได้เนี่ยทำให้ฟิสิกส์ดั้งเดิมเนี่ยนะต้องปฏิวัติตัวเองนะมาสู่ฟิสิกส์ใหม่โมเดินฟะิสิกส์ที่เชื่อว่ามันมีคุณสมบัติคูนะ่ซึ่งเรียกว่าดนะูอัลิตี้หรือว่าทวิภาพของคลื่นและอนุภาคนะครับเพราะนั้นด้วยหลักของฟิสิกส์ใหม่นี่แหละครับนะทำให้สิ่งที่มองต่อไปนะครับก็คือ อะไรที่มันมีมวลน้อยๆมวลเล็กๆนะมวลระดับปรมาณูนะอย่างเช่นพวกอะตอภาคพื้นฐานต่างๆนะครับที่มีมวลเล็กๆน้อยๆเนีย่ยนะมันาสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานก็ได้นะครับรวมถึงสสารใหญ่ๆอย่างมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีคลื่นของสสารเหมือนกันนะครับนะว่ามนุษย์เราก็มีคลื่นของสสารแต่ความยาวคลื่นสสารของมนุษย์เราเนี่ยมันสั้นมากนะผมเคยคำนวณได้ฟังว่าคน80กิโล คลนะื่นที่ด้วยความเร็วประมาณ5เมตรต่อวินาทีเนี่ยมีความยาวคลื่นสาสาอยู่ในช่วงของ10ยกกำลังลบ36เมตรซึ่งความยาวคลื่นสั้นๆนี่จะแตกต่างจากนะพวกความยาวคลื่นนะครับของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งมีช่วงประมาณ10ยกกำลังลบ 12, นะแตกต่างจากคลื่นรังสี x อนะ็คลื่นรังสีแกมมาคลื่นไฟฟ้าบ้านอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นเลยว่ามันจะเป็นสเปกตรัมนะหรือว่าแถบ นะครับของความยาวคลื่นแล้วก็ความถี่ที่แตกต่างกันนะระหว่างคลื่นสาสารอย่างมนุษย์เรานะครับคลื่นของอิเล็กตรอนนะครับคลื่นของรังสี X นะคลื่นของไฟฟ้าบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเรายอมรับแล้วว่าทุกวันนี้ในพบมนุษย์เรานะครับแล้วก็สิ่งที่เรามองเห็นนะอย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะครับมันเป็นทวิภาพของคลื่นอนุภาคคือมันแปลงกลับไปกลับมาได้ ระหว่างอนุภาคแล้วก็คลื่นนะเพราะฉะนั้นมนุษย์อย่างเราเนี่ยนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นสสารเป็นอนุภาคเนี่ยมันก็มีความยาวคลื่นเหมือนกันนะครับน่าสนใจเพราะฉะนั้นสเปกตรัมเนี่ยนะครับก็เลยทาให้น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าเหล่ากายทิพย์นะซึ่งก็คือที่เราเข้าใจกันนะนะอย่างสวรรค์นะครับอย่างพวกเทพเทวดานะครับพวกเปรตพวกผีอสูร,รกายนะครับพวกสัตว์นรกเนี่ย เขาจะเป็นพบคุมคู่ขนานกับมนุษย์เราหรือเปล่านะครับแต่เขาว่าจ,จะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นความถี่ที่แตกต่างกับมนุษย์เราซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นเขาได้นะเขาจะมีกายทิพย์กายที่เป็นปรมาณูนะครับแต่ถ้าเราจับสาระสําคัญว่าเป็นไปได้ถ้าอยู่บนสมมติฐานที่ว่าพบคุมต่างๆที่พูดไปแล้วซึ่งเป็นกายทิพย์กายปรมาณูเนี่ยเขามีคุณสมบัติดูอัลลิตี้ทวีภาพของคลื่นอนุภาคด้วยเนี่ยอันนี้น่าสนใจ ก็แบบว่าเขาสามารถนะที่จะแปลงมวลของเขาเนี่ยเป็นพลังงานได้แล้วพลังงานที่เขาส่งผ่านข้ามมิตินะระหว่างภพภูมิของเขามาสู่มนุษย์เนี่ยก็สามารถทําให้เรานะสามารถสัมผัสเขาได้นะด้วยการทําให้เกิดเสียงนะทำให้เกิดการเคลื่อนของวัตถุนะเช่นกอบรูปตกลงมานะครับหรือมีการลากวัตถุนะครับหรือว่าเกิดเสียงขึ้นหรือการรบกวนในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นะครับในบางช่วงขึ้นบางช่วงความถี่อย่างเงยเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเรามองนะในเรื่องของพบคูมในเชิงของวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ที่ไปได้นะครับก็แสดงว่าเริ่มเห็นความเชื่อมโยงละนะระหว่างสิ่งที่วิทยาศาสตร์พยายามพิสูจน์นะครับไปในพบคูมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คือว่านะเรากายทิพย์ทั้งหลายนะบนสมมุติฐานที่ว่า Duality ทวีภาคของคลื่นอุภาคมีอยู่จริงในทุกพบูม การส่งพลังงานเกิดขึ้นได้ในระหว่างควบคุมนะถึงแม้ว่าเราจะมองก็ไม่เห็นด้วยช่วงความยาวคลื่นความถี่ที่ไม่ตรงกันนะครับแต่สลหรับนักอภิญญาเขาจะสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะซึ่งผมได้อธิบายให้ฟังในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเอาละครับมาเล่าเรื่องหลอนกันดีกว่านะเรื่องหลอนเรื่องที่2นะครับทนะั้งหัวเรื่องนี้นะถ้าท่านยังไม่ได้ฟังนะเรื่องแรกก็ลองย้อนกลับไปฟังดูก่อนเรื่องที่2นี่ก็น่าจะ อาจจะหลอนมากขึ้นเหมือนกันนะครับนะก็ยังหนีไม่พ้นนะครับในเรื่องของไฟฟ้านะจะเล่าสู่กันฟังนะย้อนกลับไปในหลอนเรื่องแรกก่อนนะเราให้ฟังคร่าวๆนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับชมเนี่ยหลอนเรื่องแรกก็คือเรื่องของไอ้ตัวเทอร์โมมิเตอร์เครื่องวัดอุณหภูมินี่หูเนี่ยนะซึ่งผมได้ใช้วัดอุณหภูมิของลูกนะเวลาไม่สบายก็ได้พวกไปแต่งวัดนะอยู่ๆมันแอคทีเวททำงานเองประมาณสี่ทุ่มเศษๆนะครับ แล้วก็ผัดมาแค่1นถึงสนาทีนะครับก็ปรากฏนาฬิกาปลุกนะซึ่งมันไม่เดินมานะน่าจะเป็นปีแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ไปแวะไปบ้านที่ต่างจังหวัดนะนี่เหตุการณ์นี้เกิดที่บ้านต่างจังหวัดเรื่องที่เล่าก็ฟังเป็นนิทานแล้วกันนะแต่เป็นเรื่องจริงนะที่เจอมากับตัวเองปรากฏนาฬิกาปลุกนะครับไม่เดินเป็นปีละมันดังขึ้นมานะครับหลังจากที่เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ทํางานปรากฏว่านาฬิกาปลุกนี้ดังกรี๊งไม่หยุดนะนะก็เลยไปดูก็เลยงงอยู่ นะเรื่องนี้ก็ทําให้แฟนผมนี่ก็กลัวทีเดียวนะเวลานึกถึงว่าไปบ้านต่างจังหวัดน,นะครับว่าเ,เจอเหตุการณ์ประหลาดอย่างนี้เรื่องที่เล่าต่อไปนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดอีกเหมือนกันนะแต่ก็สร้างความมุนงงนะเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดก็อยากให้ฟังเป็นวิทยาศาสตร์นะพอเราถือปรากฏการณ์แล้วเราค่อยมาเอา,เอาสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะมาตั้งคำถามแลวตั้งสมมติฐานกัน เรื่องที่2นี้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเหมือนกันนะครับปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วนะพอดีคุณพ่อป่วยนะครับอยู่แต่งงัดแล้วก็เสียลงนะครับผมก็ได้ไปทําบุญนะในงานศพนะก็เอาเงินนะไปทําบุญไปสร้างนะครับเ,เรียกว่าศาลาบ้างนะอุโบสถบ้างนะพระาธาตุบ้างนะก็ไปทําบุญเยอะนะในช่วงที่คุณพ่อเสีย นะทำบุญหลายหลายหมื่นบาทเลยนะครับนะทำบุญหลากหลายนะวันนั้นพอผมทำบุญเสร็จเนี่ยนะผมก็ลงมานะก็มาคุยกับแฟนผมนะที่บ้านต่างจังหวัดนี่แหละครับก็บอกว่าเนี่ยนะโอนเงินนะไปทำบุญนะให้พ่อนะหลายที่เลยก็เราไ้ฟังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับพอพูดยังไม่ทันนะครับเขาเรียกว่าไม่ทันถึงสิบนาที อยู like ่ๆนะครับไอไฟบ้านเนี like ่ยนะครับไอเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยไอตู้คล้ายๆแบบเนี้ยมันก็บึ้มนะตัดนะมันเหมือนกับมีการรัดวงจรนะครับก็บึ้มตัดขึ้นมาเฉยเลยนะครับนะเพื่ออ่าวันนี้แฟนผมก็เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะผมว่าเอ้งมันรัดวงจรนะเสียงมันเหมือนกับเซอร์กิตเบรกเกอร์มันตัดรัดวงจรตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยลูกเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะครับมีใครไปทําอะไรสายได้หรือเปล่าสายคอมพิวเตอร์หรือเปล่ามันเกิดการรัดวงจรนะครับเอ้ยก็ไม่เห็นไม่มีอะไรนะผมก็ไป ไปดูนะก็ไปเอาสายคอมพิวเตอร์อะไรออกมานะครับนะก็ไปสับสวิตช์ขึ้นใหม่นะปรากฏว,ว่ามันก็ยังตัดอยู่นะมันก็มีลักษณะตัดอยู่บึ้มอยู่นะเอ๊มันต้องมีการลัดวงจรที่ไหนผมก็เลยตัดลูกไอ้อเรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวลูกมันมันจะมีตัวแม่นะตัวแม่อยู่ทางซ้ายสุดนะผมก็เอาตัวลูกมันลงหมดเลยนะทางขวามือนะเรไล่ไปทีละตัวว่ามันลัดวงจรที่ไหนนะปรากฏว,ว่ามันไปนลัดวงจรที่ ห้องนอนนะชั้น2ของผมนะผมก็เลยไปเอาตัวเบรกเกอร์ที่ห้องนอนเนี่ยลงนะตัดลง้วนะก็ใช้ไฟส่วนอื่นไปก่อนนะลูกเรียนหนังสือก็เรียนไปก่อนนะก็รากว่าไฟที่ห้องนอนใช้ไม่ได้นะคืนนั้นก็เลยนะต้องใช้ไฟสำรองอะไรนะไฟฉายอะไรไปก่อนนะครับนะพอวันรุ่งขึ้นก็ไปเรียกนะนะช่างไฟฟ้านะมาดูนะครับช่างไฟฟ้าก็ มาเปิดเบเกอร์มาดูผมบอกเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบอกว่าช่างไฟฟ้ามาดูก็มาเปิดนะเบเกอร์ Baker, อะไรนะทั้งหลายก็ไม่มันมไม่มีปัญหานะครับช่างไฟฟ้ามาถึงไม่มีปัญหาเปิดเบเกอร์มาดูไม่มีปัญหาผมเลยบอกเอ๊ะมันเกิดจากอะไรเมือ่อวานนี้มันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงนะผมก็บอกให้เขาแกะเช็คไหม้หมดเลยนะในเบเกอร์ทั้งตัวแม่ตัวลูกเช็คไห้หมดเลยเขาก็แกะมาดูเขาว่าเอ๊ะสงสัยตัวแม่เนี่ยมันขันไม่แน่นนะมันอาจจะ เกิดความร้อนนะขึ้นที่ขั้วต่อระหว่างเบเกอร์ตัวแม่กับสายไฟนะเขาก็ขันจนแน่นเรียบร้อยละนะเขาเปิดขึ้นมาก็ไม่มีปัญหานะครับผมก็ว่างั้นรอดูอยู่ก่อนนะสักสินาทีนะเขาก็รอสินาทีก็ไม่มีปัญหานะครับเขาก็กลับไปนะสักพักหนึ่งผมบอกเห็นไหมไม่มีอะไรผมบอกแฟนผมไม่มีอะไรนะพาไม่ถึงนะเขากลับไปแล้วสินาทีมันตัดอีแล้วฮะมันก็ปึ้มอมีล่ละตัดอีละเฮ้ยผมก็งงมันเกิดจากอะไรนะเอ๊ะ เรก็ลองไล่เช็คดูมันเกิดจากอะไรนะคราวนี้ก็เลยโทรเรียกช่างไฟกับมาอีกนะซึ่งเขาเพิ่งจะกลับไปไม่ถึง20่นาทีนะเขาก็มาใหม่เขาก็แกะมาเช็คใหม่เช็คใหม่เขาบอกไม่มีปัญหาอะไรนี่พี่นะคราวนี้เขาก็ผมบอกลองไปเช็คข้างบนซิเพราะว่าวันก่อนผมเห kind of so ็นไฟที mm ่ห hmm. hmm. ้องนอนมันตัดไม่รู้ข้างบนมันช็อตที่ห้องนอนหรือเปล่านะปีนหลังคาดูหน่อยมีสายช็อตไดหรือเปล่าเขาก็ปีนขึ้นไปหลังคาดูเขาเดินเช็คเช็คเช็คลงมาเสร็จผมถามเมียเขาบอกไม่มีปัญหาอเลยพี่อ้าวเอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะ อ่ผมบอกองั้นลองลองสับสวิตขึ้นใหม่เลยนะแล้วก็แล้วก็ลองดูอยู่เงี้ยนะพักหนึ่งเขาก็ทําแบบเดิมแล้วก็รอยอยู่เขาก็เช็คบอกไม่มีปัญหาะไรนะพี่ไม่พบเลยเลยนะจนมั่นใจแล้วผมบอกอ่ถ้าง,งั้นมีปัญหาอีกเขาหน้ารับประกันนะกลับมานะอะ่เขาก็โอเคเขาไปนะพอไปเสร็จปุ๊บคนนี้แฟนผมบอกอุ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะเอ้มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เพราะว่าเหตกุการณ์ก่อนนะเมื่อปีก่อนนู่นนะหลายปีก่อนมันกลับมาทําให้เขากลัวนะ ผมก็เลยบอกอันนั้นอย่างนี้นะเมื่อกี้เพิ่งทําบุญไปสงสัยวาจะมีใครมาขอบุญหรือเปล่านะก็เลยอุทิศบุญกุศลให้เขาเขาบอกผว่าไม่มีปัญหานะครับนะเรื่องมันก็เงียบไปเลยนะและนับจากนั้นมานะครับปรากฏว่าไอ้ชุดเบเกอร์เนี่ยนะครับไม่เคยเจอปัญหาไอ้ไฟตัดแบบนี้อีกเลยนะครับและทุกวันนี้ผมนะที่อยู่ที่บ้านนะที่ต่างจังหวัดนั่นนะครับทุกวันเนี่ยเวลาผมสวดมนต์เสร็จนะครับนะตอกนกลางคืนเนี่ยนะผมก็ต้องอุทิศนะส่วนบุญกุศลเนี่ยนะหลังจากสวดมนต์แล้วนะให้กับเจ้าที่นะสสิิิิ่งศักด์ทธ นะครับสิ่งที่ผมมองไม่เห็นนะที่ปกปักรักษาบ้านผมที่นั่นเนี่ยนะให้ได้ส่วนบุญกุศลเนี่ยนะครับก็อยู่เย็นเป็นสุขเลยนะจนกระทั่งผมกลับกรุงเทพก็มีป,ปัญหานะเรื่องของไอเบเกอร์นี่ตัดอีกเลยนะครับอันนี้คือเรื่องประหลาดแต่ไม่ทราบว่าหลอนหรือไม่หลอนนะแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในเวลากลางวันไม่ใช่เวลากลางคืนนะครับเกิดขึ้นในเวลากลางวันนี่แหละครับนะหลังจากที่ผมพูดถึงการทําบุญนะครับแล้วลงมาเล่าให้แฟนฟังอยู U ่เบเกอร์ก็ตัดหาสาเหตุไม่เจอเหมือนกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ